Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Now's the moment you've all been waiting for. Tonight's main event, Tada takes on Laos! Ladies and gentlemen, introducing first your Laotian warrior tonight, representing Khai San Song Academy. Let's hear it for Mun Lao Bui Foreman! Ladies and gentlemen, introducing your Laotian warrior, fighting about the blue corner, 20 years of veteran in Khai San Song Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Mun Lao Bui Foreman. Opponent. In the red corner, your Thai warrior. He represents Uthai Thani province. 20 years of his running at Khai Taha Na Wikayotin. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thongka Isan Recto! Uthai Thani Province Tada, Thongka Isan Recto. 55 กิโลกรัม เมืองลาวผู้โฟร์แมนจอมบูจากสปป.ลาวครับนี่เขาจะเจอกับทนาต้นกล้าอีสานแทรคเตอร์ครับทนาเมืองลาวครับนักชกจากปากเซสปป.ลาวหรือว่าชื่อจริงชื่อนายเพชรดอนสวัสดีปัจจุบัน20ปีครับสูง162เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับชนะ1เสมอ1แพ้1สะดุดแพ้กับทนาไผ่ตันเพชรจินดาไปอย่างสนุกครับค่ายแสนสุขกินครับโดยคุณเหมือนคิดแสนสุขส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับนี่ครับจอมอัจฉริยะครับวัย20ปีจากอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับต้นกล้าหรือว่านายกสิกริตวรรณสุทธะครับ3ฟอร์มหลังที่ฝากผลงานเอาไว้นั่นก็คือชนะ1แพ้1เสมอ1เหมือนกันครับล่าสุดเสมอกับ9เหรียญทองเพชรจินดาครับจากค่ายทหารนาวิกโยธินครับซึ่งปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารเรือนะครับเป็นทหารพลานครับอยู่ที่สัตหีบคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารดุมไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัท Max มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำรายการครับมิสเตอร์อาชิระเป็น giving Max Muay Thai medals for the fighters of the main event นี่คือประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความฝันอยากจะนำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับคุณอาศิระต่อเจริญสุขครับก็เลยมอบเหรียญรางวัลเป็นกำลังใจให้กับนักชกคู่เอกนำรายการในค่ำคืนนี้และนี่ครับชมหน้าของกรรมการดร.นาคินคำศรีครับเป็นผู้ชี้ขาดครับทางด้านมุมน้ำเงินได้มิตรใหม่สรุ่งนครครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนขึ้นไปถอดมงคลส่วนทางด้านมุมแดงเป็นคุณพ่อครับคุณกฤษณะวรรณสุทธะครับ
ที่ไปถอดมงคลให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับมาติดตามรับชมข้อมูลคู่นี้ครับความหนักของเมืองลาวจะทำอะไรทางด้านต้นกล้าซึ่งมีความผิวเหลือเกินหรือเปล่าครับต้องดูกันยาวๆครับมวยแบบนี้ตับไปก่อนครับทางด้านเมืองลาวเริ่มต้นขึ้นแล้วครับด้วยขวาเข้ามาทางด้านต้นกล้าเมืองลาวบวกปักเลยครับซ้ายของต้นกล้าครับปักครับเมืองลาวพยายามฟันต่อต่างมาคนละจังหวะคนละช็อตครับเมื่อวานแกสัมภาษณ์ครับว่าการที่มาเป็นทหารอยู่ที่นาวิกโยธินสัตหีบเนี่ยก็บอกว่าเป็นการเสริมเรื่องสภาพจิตใจด้วยกันนะครับกล้าว่าอย่างนั้นครับระบบทหารมาช่วยในการฝึกซ้อมเลยครับระบบทหารนี่เรียกว่ามีแบบแผ่นครับตายมาอีกทีหนึ่งเราเห็นจะบวกครับจิ้มด้วยหมัดหนึ่งสองถึงคืนเลยครับโอ้โหการเซ็ตก็มังรัดเดินเข้าไปนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่พยายามตัดเข้ามาทหารว่ายิงลำตัวเข้าไปครับอ้าวมีหมัดหนึ่งสองบ้างเหมือนกันกันที่หน้าเมืองลาวคนคนร้ายถึงอาการครับครับคนไทยเดินเข้าหาต่อเป็นอย่างนี้ฐานล่างครับเมืองลาวจากถึงเลยครับอู้นี่กับหมัดชุดครับต้นกล้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมวยที่ถนัดสองรูปแบบเขาชกทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นด้วยครับทำให้การออกหมัดค่อนข้างดีครับออกเป็นธรรมชาติครับต้นกล้าเมืองลาวจะเดินถึงจุดห้าไม่ได้เหมือนกันครับถึงซ้ายไม่โดนครับต้นกล้าเป็นนักมวยที่ปัดกันได้คนครับต้นกล้าซ้ายมาอีกครั้งครับต้นกล้าการขยับเบียดครับจิ้มเข้ามาอ่านี่ครับดูการยัดครับค่อนข้างไวครับหนักมวยสบายและสบายครับการต้นกล้าจังหวะทิ้งมาแต่ละครั้งก็เข้าเป้าตลอดเหมือนกันตีมาก็สวนคืนครับทางด้านต้นกล้าโอไวครับจากเดิมเป็นชก50-51โลปัจจุบันนี้มาถึง55กิโลกรัมแล้วครับต้นกล้าโตเต็มไวครับต้นกล้าอ้าวแล้วเมืองลาวตัดมาขวาเข้ามาต้นกล้าใช้ลูกผิวครับหาจังหวะยิงมัดหนึ่งสองยัดเข้ามาครับจีบใหม่แล้วครับเมืองลาววางขวาเดือดครับเมืองลาวหาครับต้นกล้าจูต่อคู่ครับมันให้เดือดได้ง่ายๆเหมือนกันหยุดครับปั้นอีกครั้งครับมวยที่ออกมาได้ดีแล้วเป็นธรรมชาติด้วยครับทางเมืองลาวโดนซ้ายมันจะเตะเข้าท่อนแขนครับหน่อยก็เป็นการลดทอนกำลังหมัดของทางเมืองลาวครับเตะแขนล้างต้นกล้าต่อหมายก็บริหัวไหล่ของทางด้านเมืองลาวนะครับสอกขวาเข้ามาลาวตั้งเอาไว้เขี่ยล่างไม่ลงครับขวาของทางต้นกล้าครับเขี่ยมาอัดคืนเลยครับเมืองลาวปากคืนพอดีพัดนอกครับอ้าวมามาชุบอีกครั้งครับต้นกล้าหายหมัดชุดตู้กับลูกหนักของทางด้านเมืองลาวครับทำไมครั้งปักด้วยศอกครับต้นกล้าพื้นจริงครับในช่วงต้นเกมแล้วหมดยกแรกครับต้นกล้าอีสานแทรคเตอร์ครับจอมอัจฉริยะจากอุทัยธานีครับยกแรกนั้นพอหอมปากหอมคอครับดูครับอย่างที่คุยเอาไว้กับต้นกล้าเมื่อวานนี้ครับวันนี้มาเพื่อที่จะบวกมาท้าก็บอกว่ามาท้าแลกท้าลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับต้นกล้ากินคนสีสับมือครับมีกันต่อในยกที่2ครับผู้เอกนำรายการมาว่ากันเลยครับยกที่2ตายไปก่อนครับต้นกล้าพยายามเสียบขวาทิ้งหมัดเก็บทุกขึ้นมาจากต้นกล้าครับไม่มีคำว่ายอมเด็ดขาดมาเจอขวาของต้นกล้าเมื่อเราเกี่ยวได้แล้วทิ้งด้วยขวาตรงครับตีเข้ามาตีด้วยขวาเราหักไม่ลงครับเพียงครับจะทิ้งไม่ได้เดินหน้าด้วยขวาแล้วต้นกล้าเป็นยังไงล่ะต้นกล้าเกี่ยวเอาคืนเอาคืนลงมาไปดูครับต้นกล้าทางขึ้นมาจังหวะใหญ่ๆครับบวกสาวบวกมันตายมาจะพิ้วเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาแล้วบาดทางที่ทำตกเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ครับไม่เป็นเป้านี่ครับต้นกล้าหน้ามาต่อเข้าไปมาจิ้มตัววางเอาลูกโดนติ้งเปล่าเลยครับจะเป็นการหนักลูกนี้ถูกบาดไม่ได้ครับเมืองลาวต้นกล้ามาเป็นชุดไปมาชุดตรงนี้สร้างปัญหาเหลือเกินครับพลังงานที่ฐานล่างตบด้วยฮุกซ้ายวางด้วยแข้งขวาแล้วเสียบเลยครับมีคำว่าถอยอย่างที่คุณเอาไว้กับทางต้นกล้าครับเดินหน้าลุยกับต้นกล้าถึงอาทิตย์นี้ไม่กลัวต้นกล้าแล้ว
ครับต่อขวาของหน้าต้นกล้าเดินจะจับนายตีครับต้นกล้าเสียบด้วยซ้ายมาพลันเด้งเอ้ามาตอนปัดจากกันได้สวยงามครับต้นกล้าเมืองลาววิ่งเข้าไปหาเดี๋ยวจับพันเข้ามาจับนายเมืองลาวเป็นขวางหน้าตีครับเด็กหนีไม่ก็เมืองลาวกลุ่มได้ดีครับเอาละครับบีบหัวใจตลอดเวลาไปครับนี่ครับจอกยางเข้าไปครับหน้าเมืองลาวมาเสริมตลอดครับจังหวะจอกยางของเมืองลาวครับพยายามบวกของครับหน้าต้นกล้าครับทักทายปากพาเข้ามาหลับออกมาไปปลัมด้วยครับจิ้มลำตัวลาวตลอดต้นกล้าของตีแล้วพาเข้ามาเสียบอีกครั้งครับอย่างนี้เสียบแล้วเอาละต้นกล้าหลับต้นกล้าลุยต่อลงตัวรับมัดบนครับเสียบได้มาโอ้โหสับที่ซ้ายจะขยับแทงเข้ามาเสียบอีกทีครับแต่วันนี้สู้ดีเหลือเกินกันล่ะเจ้าต้นกล้าครับพยายามทำเกมได้ดีครับจังหวะนี้เด้งเข้ามาเด้งขวาก่อนจากกับเมืองลาวครับหลบต่อกับเมืองลาวจะดักเสียบครับตัวลำตัวเมืองลาวต้องการเรียนจะบวกสองครับเน้นต่อครับหัวแข้งขวามาตามก่อนครับเล่นเป้าใหญ่เป็นหลังเมืองลาวรับเอวเอาไว้กับร่างเมืองลาวซ้ายจะเตะคมเหลือเกินครับยัดอีกทีไปเดินมาที่อันตรายเหมือนกันครับเมืองลาวดันแทงขวาเมืองลาวจอดเข้ามาครับทำแต่งเบียดขวาโอ้จังหวะขวางหน้าปากครับหรือกองเชียร์จากค่ายมวยแม็กซ์มวยในยิมครับแล้วสู่ซ้ายอีกครั้งครับวิ่งหมดยกที่2ครับรายการเพิ่มกัน55กิโลกรัมเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสปป.ลาวครับกับทนาต้นกล้าอีสานแทรคเตอร์ดูภาพช้ากันครับจังหวะบุกก่อนครับต้นกล้าข้างเนี่ยคมเหลือเกินครับทั้งซ้ายและขวาครับไปเป็นเข้าครับแต่ว่าหน้าเมืองลาวนั้นมีจังหวะเล่นงานล้วงลำตัวแล้วก็เจาะยางครับสวนตลอดครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับไปวัดกันอีก3นาทีเต็มๆครับเปิดฉากมาดูนะครับเมืองลาวโหนอกดูทางไม่ได้ครับดึงนิดเดียวแล้วปักด้วย2ครับทางต้นกล้าเปิดปักดูไอ้ทีครับทางต้นกล้ามีหมัดถึงได้ไหมครับจับไปครับคอไม่เห็นด้วยครับเมืองลาวซ้ายของต้นกล้าเจอจิ้มบนตัวครับโดนเข้าไปครับต้นกล้าใช้วิธีพิ้วไปมากแล้วหุบซ้ายมาจากเมืองลาวจับเข้าไปได้นะครับต่างคนต่างไวครับตบซ้ายเข้ามาอีกทีแล้วเสียบด้วยขวากระด้างเมืองลาวเดินเข้ามากับเมืองลาวอย่าไปอย่าโผล่ไปครับวิ่งไปวิ่งมาได้มาคนละดอกอย่ามาอีกครั้งครับเมืองลาวเดินจี้ครับต้นกล้าดักทีซ้ายต่างตัวตัวหลังนี้ก็มาครับทั้งวันยังจะทั้งต้นกล้าเมืองลาววิ่งเข้าไปหาประตูต่อขีดแล้วรวบกระชากตีไปตีตุ้งไปสองครับตรงนี้จังหวะขวางหน้าก็มาครับเมืองลาวทั้งเข่าทั้งต่อที่เยอะไปครับเมืองลาวเจอมาแบบนี้โดนตีหลายจุดครับปักมาแล้วขวางครับโดนขวางหน้าครับเมืองลาวต้องกล้าไอ้หนุ่มขโมยพวกนี้ครับคุ้มค่ากับการรอคอยครับเข็นเลยครับเมืองลาวปั่นที่ซ้ายจะเปิดครับมองวงในนะไม่ใช่ของถนัดของทั้งคู่เหมือนกันครับแต่ผมก็เดินหน้าลุยต่อลงตัวเข้ามาครับลุกออกมาพักคอครับวงในไม่เน้นทุกวันนี้ซ้ายต้นกล้าตกด้วยซ้ายลงล่างอีกทีครับเมืองลาวขาซ้ายครับตั้งแต่เริ่มพุ่งเบิร์ดหายไปครับทางด้านต้นกล้านี่คือบวกสองเลยครับต้นกล้ารัดเพียรจะหักตกของเมืองลาวหายครับคือบุกอัดครับเมืองลาวต่อยมาแล้วเพียรจะจับขวางอีกทีตูดเข้าข้างในครับเมืองลาวต้นกล้าครับแม่รับมาหมดไปหมดคุ้มครับเคลื่อนตัวช้าลงครับมาต้นกล้าเมืองลาวถามวางจิ้มลำตัวเสียบด้วยขวาเอาเลยครับนาทีสุดท้ายครับอยากเล่นเกมตอนนี้ก็เมืองลาวกรรมการท่านเข้ามาครับแยกแยกแยกจะชนอย่างเดียวครับทางด้านต้นกล้าถีบด้วยขวาแล้ววางด้วยแข้งครับแล้วเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วขวางหน้าโดนลูกขวางหน้าไปไม่ถูกเลยครับต้นกล้าสุดท้ายโด
ดนกดมาเสียบครับทางต้นกล้าขับขวาเพื่อนี้เริ่มหายไปครับตอนนี้ของเราวิ่งต่อครับตัวนี้เป็นกองเชียร์เหมือนเงินกันค่ายของสกินครับหัวอีกทีบวกอีกทีน่าทนหมัดเหลือเกินครับทางต้นกล้าท้ายครับวิ่งเข้าไปครับต้นกล้าหาแล้วกระโดดมาหาต้นกล้าเขาพยายามบวกต่อสู้เราบุกแล้วตีครับยังคงดุเดือดอยู่ครับไม่ใช่ยอมใครและครบ3ยกเรียบร้อยครับผู้ชมครับผู้เอกนำรายการในวันนี้ครับระหว่างทางด้านเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับนักชกจากสปป.ลาวกับต้นกล้าอีสานแทรคเตอร์จอมอัจฉริยะจากอุทัยธานีครับโอ้โหดุเดือดครับท่านผู้ชมครับจังหวะก้าวเข้ามาแทงครับธนาต้นกล้าโดนฮุกซ้ายดักเลยครับบวกตลอดครับตัดสินใจบวกสู้เลยครับทางด้านเมืองลาวครับปักด้วยศอกซ้ายเข้ามาครับต้นกล้าแล้วสวนด้วยศอกขวาครับเมืองลาวเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกอย่างไรครับเดี๋ยวไปบนเวทีกันครับ Alright, ladies and gentlemen, before we go to the judge and decision, let's check out the bonus round! Max! สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Super bonus for blue corner. Bonus for red corner. Max Muay Thai Facebook page. Red corner receive our bonus 5,000 baht and blue corner receive our super bonus 10,000 baht. Alright, ladies and gentlemen, the three rounds of actions. We go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner, เมืองปุ๋ยโฟร์แมน Alright, ladies and gentlemen, be right back there, Sean Bray. Next fight, Hannah vs. England. And this is Max Muay Thai.